สวัสดีครับสำหรับเรื่องการเป็นดารานั้นเชื่อว่าหลายๆคนถ้าอยากยึดหลักกับอาชีพนี้อาชีพเดียวก็คงใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่แน่นอนไม่ได้เลยและก็เหมือนกับคนทั่วไปเลยหลายๆคนก็ต้องมีธุรกิจเสริมแน่นอนซึ่งเราคาดว่าแฟนๆคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าด้วยเรื่องของกิจการปั๊มน้ำมันของครอบครัวดาราว่าแล้วไปย้อนดูอีกคนหนึ่งเผื่อแวะเวียนไปเติมให้เต็มถังกันถูกแหล่งและการทำธุรกิจปั๊มน้ำมันเพื่อนๆ อาจจะคิดไม่ถึงเลยว่าปั๊มที่หลายๆคนเคยเห็นมาอยู่ในประเทศไทยนั้นอาจจะเป็นของคนดังนะครับซึ่งก็คือเราจะเผยกันในวันนี้เลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้และรู้บ้างก็อาจจะคุ้นเคยไปก็ใช้บริการแล้วแน่ๆสำหรับปั๊มนี้ครับนี่คือนักแสดงสาวและพิธีกรสุดฮอตรถเมย์คะหนึ่งนินบ้านของสาวรถเมย์อยู่ที่ปากน้ำสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวใหญ่ที่เป็นครอบครัวชาวจีนสาวรถเมย์ได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตั้งแต่เด็กจนโตเมื่อก่อนบ้านของเจ้าตัวเป็นอู่ซ่อมรถเมย์เป็นรถประจำทางร่วมบริการสาย25แต่ในปัจจุบันทางครอบครัวได้ทำกิจการปั๊มน้ำมันแทนแล้วสวยเก่งแถมรวยอีกต่างหากนั่นเนี่ยรวยมากๆครับ